กระทรวงคมนาคมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา GBSC และบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทิศใต้ช่วงแบริ่งสมุทรปราการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทิศใต้ช่วงแบริ่งสมุทรปราการเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทช่วงหมอชิตแบริ่งโดยมีโครงสร้างทางวิ่งในทางหลักเป็นแบบยกระดับตลอดทั้งสายมีจำนวนสถานีทั้งสิ้น9สถานีโดยที่แนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทที่สถานีแบริ่งวิ่งไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิทผ่านคลองสำโรงโดยสถานีแรกของโครงการคือ 1. E15 สถานีสำโรงตั้งอยู่ระหว่างสะพานข้ามคลองสำโรงกับแยกเทพรักษ์ซึ่งในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีนี้วิ่งผ่านแยกเทพรักษ์และแยกปู่เจ้าสมิงพราย 2. E16 สถานีปู่เจ้าสมิงพรายตั้งอยู่บริเวณซอยสุขุมวิท115เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการแนวถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้แนวเส้นทางจะเบี่ยงจากเกาะกลางไปทางทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิทเพื่อข้ามทางต่างระดับสุขุมวิทตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจากนั้นจึงเบี่ยงกลับมาอยู่ในแนวเกาะกลางถนนสุขุมวิท 3. E17 สถานีเอราวัณตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทซอย 7 4.E18 สถานีโรงเรียนในเรือตั้งอยู่หน้าโรงเรียนในเรือ 5. E19 สถานีศาลากลางสมุทรปราการตั้งอยู่หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการวิ่งผ่านแยกศาลากลางแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิทผ่านแยกศรีนครินทร์ 6. E20 สถานีศรีนครินทร์ตั้งอยู่บริเวณสะพานข้ามคลองบางปิงแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนสุขุมวิท7. E21 สถานีแพรกษาตั้งอยู่หน้าโรงเรียนสมุทรปราการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีและโรบินสัน 8. E22 สถานีสายลวดตั้งอยู่บริเวณซอยเทศบาลบางปู45แยกสายลวดแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท 9. E23 สถานีเคหะสมุทรปราการตั้งอยู่บริเวณซอยเทศบาลบางปู50หลังจากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกทางด้านทิศตะวันตกเพื่อลดระดับเข้าสู่ศูนย์ซ่อมบำรุงรวมระยะทางของโครงการทั้งสิ้น 12.5 กิโลเมตรโดยสัญญางานก่อสร้างแบ่งออกเป็น3สัญญาได้แก่สัญญาที่1งานโยธา Civil Contract ได้แก่งานสะพานทางวิ่งยกระดับงานก่อสร้างชานชาลาและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีงานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงอาคารศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงอาคารจอดแล้วจอดสำหรับผู้โดยสารสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ700คันเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2555และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2559โดยมีบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างสัญญาที่2งานติดตั้งระบบรางรถไฟฟ้าและรางจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือ Track Work Contract ประกอบไปด้วยงานออกแบบจัดซื้อติดตั้งและทดสอบทางรถไฟในทางหลักบนโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ Track on Elevated Viaduct ทางรถไฟในศูนย์ซ่อมบำรุงบนโครงสร้างยกระดับ Track on Elevated Depot Platform ประกอบด้วยทางวิ่งทดสอบ Test Trackทางวิ่งในพื้นที่จอดรถ Stabling Track ทางวิ่งบริเวณทางผ่านเสมอระดับ Level Crossing ทางวิ่งในพื้นที่ซ่อมบำรุง Inspection Track ประแจและทางตัด Turn Out and Crossover แป้นปะทะ Buffer Stop ระบบรางจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขบวนรถ Conductor Rail System ดำเนินการโดยบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชน
ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดต่อไปในวิดีโอนี้และสัญญาที่3งานติดตั้งระบบอานัตสัญญาณระบบควบคุมขบวนรถระบบจ่ายไฟฟ้าการจัดหาขบวนรถและสัมปทานการเดินรถ M&E Contract ซึ่งงานในส่วนนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ลงนามมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารและความต่อเนื่องของการเดินรถกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานการเดินรถเดิมเป็นผู้ดำเนินการต่อไปโดยในวันที่11เมษายนพ.ศ.2556การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้ลงนามว่าจ้างบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนเป็นผู้รับเหมาดำเนินงานก่อสร้างสัญญาที่2งานติดตั้งระบบรางรถไฟฟ้าและรางจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือ Track Work Contract มูลค่างานทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาทรวม Provisional Sum ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1,350 วันโดยมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่4มกราคมพ.ศ.2560การออกแบบการออกแบบระบบทางวิ่งและรางจ่ายกระแสไฟฟ้าแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักคือ Design Phaseและ Manufacture and Installation Phase Design Phase ในส่วนขั้นตอนการออกแบบนี้จะเริ่มทันทีตั้งแต่เซ็นสัญญาโดยผู้ออกแบบจะต้องจัดเตรียมข้อมูลดังนี้ Preliminary Design PRE เป็นการกำหนดคุณลักษณะความต้องการเบื้องต้นของโครงการและมาตรฐานอ้างอิงต่างๆที่จำเป็นสำหรับการออกแบบรายละเอียดต่อไป Detail Design DDเป็นการคำนวณวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุหลักตามหลักการทางวิศวกรรมเพื่อสรุปและเลือกใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม Manufacture and Installation Reference Drawings MIRD เป็นการทำแบบรายละเอียดของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของระบบทางวิ่งและรางจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อเริ่มกระบวนการผลิตชิ้นส่วนต่างๆและใช้สำหรับอ้างอิงในการติดตั้งต่อไป Manufacture and Installation Phaseในระหว่างการผลิตและติดตั้งผู้ออกแบบต้องจัดเตรียมข้อมูลดังนี้ Working Drawing WKD เป็นการจัดทำแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างเพื่อให้ผู้รับจ้างติดตั้งปฏิบัติตามและใช้สำหรับตรวจสอบหรืออนุมัติโดยผู้ควบคุมงาน Final Design FID ก่อนครบกำหนดแล้วเสร็จผู้ออกแบบจะต้องสรุปและจัดทำรูปเล่มรายงานการออกแบบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นส่งมอบแก่ผู้ควบคุมงานAs Manufacture and As Install Drawing AMI คือแบบที่เขียนขึ้นหลังจากการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยไปแล้วโดยจะสรุปรายละเอียดตามที่ได้ก่อสร้างไปจริงซึ่งอาจจะแตกต่างจากที่ออกแบบไว้ก่อนหน้าอันเกิดจากสภาพข้อจำกัดจริงของหน้างานไม่สามารถทำตามที่ออกแบบไว้ได้ส่วนประกอบหลักของงานวางระบบรางรางรถไฟ Running Rail ใช้รางรถไฟมาตรฐานEN Standard ขนาดใหญ่ UIC 60มีน้ำหนัก60กิโลกรัมต่อเมตรความยาว25เมตรต่อท่อนแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. รางมาตรฐาน Standard Rail หรือรางหัวอ่อนเกรด R260 ใช้ในส่วนทางรถไฟทางตรงและบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงโดยจะต้องมีความแข็งของหัวรางไม่น้อยกว่า260 hbw และคุณสมบัติในการรับแรงดึงไม่น้อยกว่า880นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร 2. รางชนิดทนทานต่อการสึกหรอ Head Hardened Rail หรือรางหัวแข็งเกรด R350HT ใช้ในทางลาดชันทางโค้งที่มีรัศมีโค้งน้อยกว่า400เมตรบริเวณประแจสับรางและบริเวณสถานีซึ่งจะมีคุณสมบัติความแข็งหัวกลางไม่น้อยกว่า350 hbw และคุณสมบัติในการรับแรงดึงไม่น้อยกว่า 1,175 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรรอยต่อรางรถไฟ Rail Joint รอยต่อรางรถไฟที่สำคัญแบ่งออกเป็น2ชนิดดังนี้ 1. การเชื่อมราง Rail Welding รางรถไฟบนทางหลักประแจสับรางและในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงจะต้องเชื่อมรางเป็นรางยาวต่อเนื่องสำหรับบนทางหลักการเชื่อมรางยาวต่อเนื่องจะดำเนินการเชื่อมโดยการเชื่อมแบบ Flash Butส่วนในบริเวณประแจสับรางและบริเวณที่ไม่สามารถดำเนินการเชื่อมโดยการเชื่อมแบบ flash butt เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ในการเชื่อม
จะดำเนินการเชื่อมโดยการเชื่อมแบบอลูมิโนเทอร์มิกรางรถไฟในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงจะเชื่อมโดยการเชื่อมแบบแฟลชบัตหรือการเชื่อมแบบอลูมิโนเทอร์มิกก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ 2. รอยต่อรางชนิดเหล็กประกับรางแบบมีฉนวน Insulated Rail Joint หรือ IRJ จะติดตั้งในทางรถไฟบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงโดยตำแหน่งของการติดตั้งจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับระบบอานัตสัญญาณและระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการจะใช้รอยต่อรางชนิดเหล็กประกับรางแบบมีฉนวนแบบ6โบลต์รางกั้นป้องกันรถไฟตกรางเช็คเรลในทางรถไฟที่มีรัศมีโค้งต่ำกว่า200เมตรจะต้องมีการติดตั้งรางกั้นป้องกันรถไฟตกรางหรือเช็คเรลเพื่อเป็นตัวป้องกันล้อรถไฟวิ่งออกนอกรางรถไฟรางกั้นเช็คเรลเป็นรางรถไฟชนิด UIC 3341โดยจะต้องติดตั้งตลอดแนวทางโค้งและรวมทั้งบริเวณประแจและทางตัดด้วยเครื่องยึดเหนี่ยวราง Rail Fastener ชิ้นส่วนประกอบต่างๆของเครื่องยึดเหนี่ยวรางจะต้องมีคุณสมบัติและอายุการใช้งานตามที่กำหนดไว้ส่วนประกอบของเครื่องยึดเหนี่ยวรางจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ชิ้นส่วนที่ฝังในคอนกรีต Embedded Elements ชิ้นส่วนที่ฝังในคอนกรีตจะต้องสามารถถ่ายน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยจากน้ำหนักที่กระทำไปยังโครงสร้างที่รองรับวัสดุยืดหยุ่นรองใต้ราง Elastic Rail Pad วัสดุยืดหยุ่นจะต้องเป็นฉนวนไฟฟ้าและตัวช่วยลดการสั่นสะเทือนระหว่างรางกับโครงสร้างรองรับทางรถไฟแผ่นพลาสติกรองฐานราง Non-Elastic Pad ต้องมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าทำจากวัสดุพลาสติกสังเคราะห์ที่มีความหนาแน่นสูงหรือ HDPE ทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักจากรางสู่ชิ้นส่วนประกอบอื่นๆด้านล่างฉนวนไฟฟ้าอินซูเลเตอร์ฉนวนไฟฟ้าในระบบเครื่องยึดเหนี่ยวรางจะอยู่ระหว่างขอบของฐานรางกับสปริงยึดรางสปริงยึดรางรถไฟฟ้าสปริงคลิปสปริงยึดรางรถไฟฟ้าต้องผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งและเป็นเหล็กสปริงต้องรับน้ำหนักแรงกดที่ปลายได้ดีต้องมีการทดสอบด้วยแรงกระทำซ้ำกลับไปกลับมาจำนวน3ล้านรอบด้วยความสูงต่ำของการกดแรงกระทำ2มิลลิเมตรความสามารถในการรับแรงของสปริงยึดรางรถไฟจะต้องไม่มีค่าลดลงเกิน 10% เครื่องยึดเหนี่ยวในโครงการนี้มี2แบบคือแบบ2โบลต์สำหรับทางตรงและแบบ4โบลต์สำหรับทางโค้งส่วนประกอบของเครื่องยึดเหนี่ยวรางประกอบด้วยโดเวลหรือส่วนที่ฝังในหมอนคอนกรีตintermediate plastic pad rubber base plate pad steel base plate eccentric bush coil spring collar washer nylon nut rail pad insulator และ spring clip หมอนรองรางรถไฟ concrete sleeper หมอนรองรางคอนกรีตจะเป็นแบบ track step mono block concrete sleeperการออกแบบหมอนต้องออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักของเพลาของรถไฟฟ้าที่ 16.5 ตันที่ความเร็วออกแบบที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยชิ้นส่วนของเครื่องยึดเหนี่ยวรางที่ฝังในหมอนคอนกรีตนั้นจะต้องมีการฝังตั้งแต่การผลิตหมอนที่โรงงานนอกจากนั้นยังต้องออกแบบให้มีการยึดเหนี่ยวกันระหว่างหมอนกับพื้นรองรางคอนกรีตหรือ track slab โดยให้เหล็กเสริมตามยาวของพื้นรองรางคอนกรีตเสริมทะลุผ่านหมอนคอนกรีตโดยมีเหล็กเสริมหรือ dovelที่ฝังในหมอนคอนกรีตมาต่อทาบกับเหล็กเสริมตามยาวของพื้นรองรางคอนกรีตในระหว่างการก่อสร้างประแจและทางตัด Turn out and cross over ประแจสับรางมีวัตถุประสงค์สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถจากรางหนึ่งไปอีกรางหนึ่งตามความต้องการในการเดินรถการติดตั้งประแจสับรางจะติดตั้งบนหมอนรองรางรถไฟที่ฝังในพื้นคอนกรีตรองรางซึ่งการนำหมอนรองรางรถไฟมาใช้จะทำให้สามารถควบคุมการผลิตและการติดตั้งประแจมีความถูกต้องแม่นยำขึ้นสามารถควบคุมคุณภาพต่างๆในระหว่างการดำเนินงานได้เป็นอย่างดีส่วนประกอบที่สำคัญของประแจสับรางมีดังนี้รางลิ้นหรือสวิตช์เบลดคือรางส่วนที่เคลื่อนที่ได้เป็นรางที่ถูกใส่ให้แท็ปเปอร์เพื่อใช้นำล้อไปสู่เส้นทางที่ต้องการตะเคหรือครอสซิ่งคือจุดตัดกันระหว่าง2รางเป็นส่วนประกอบทั้งในชุดประแจและทางตัดโดยจะต้องมีความแข็งแรงอย่างมากเพราะต้องรับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนจากขบวนรถผลิตโดยใช้แมงกานีสรางกันตก
หรือเช็คเร็วติดตั้งไว้ด้านตรงข้ามกับตะเข้ที่รางด้านนอกทั้ง2ด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อรถไฟตกรางและบังคับให้ล้อวิ่งผ่านตะเข้ไปในทิศทางที่ถูกต้องแป้นปะทะและห้ามล้อ Buffer Stop and Wheel Stop แป้นปะทะติดตั้งไว้ที่ปลายทางของทางรถไฟเพื่อป้องกันรถไฟไม่ให้เคลื่อนที่เกินจุดที่กำหนดไว้เมื่อรถไฟชนกับแป้นปะทะรถไฟจะหยุดโดยไม่ตกรางโดยในโครงการได้ติดตั้ง Buffer Stop and Wheel Stop ดังตำแหน่งต่อไปนี้ 1. Friction Element Buffer Stops Type 8 ZEB/2 มีทั้งหมด2ตัวซึ่งทำการติดตั้งที่รางวิ่งทดสอบ 2. Friction Element Buffer Stops Type 6 ZEB/1 มีทั้งหมด5ตัวซึ่งทำการติดตั้งที่จุดสิ้นสุดของโครงการและบริเวณ Pocket Track 3. Wheel Stopsมีทั้งหมด7ตัวซึ่งทำการติดตั้งในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรางนำไฟฟ้า Conductor Rail System หรือรางที่3เป็นอุปกรณ์หลักในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้าในโครงการใช้เป็นแบบสัมผัสด้านใต้หรือ Bottom Contact Type ผ่านตัวรับกระแสไฟฟ้าของรถไฟฟ้า Collector Shoe โดยประกอบด้วยส่วนหลักๆดังนี้รางนำไฟฟ้า Conductor Railโดยปกติมีความยาว15เมตรต่อท่อนวัสดุหลักของรางนำไฟฟ้าคืออลูมิเนียมอะลอยเนื่องจากสามารถนำไฟฟ้าได้ดีส่วนที่ผิวสัมผัสด้านล่างคือสแตนเลสสตีลเพราะทนทานต่อการสึกหรอและความร้อนได้ดีฝาครอบรางนำไฟฟ้า Protective Cover เป็นฉนวนไฟฟ้าสำหรับครอบปิดรางนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟดูดป้องกันสิ่งสกปรกวัสดุของฝาครอบรางนำไฟฟ้าจะผลิตจาก UPVCเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานและทนแดดทนฝนได้ดีรางลาดเอียงบริเวณหัวและปลายรางนำไฟฟ้า Conductor Rail Lamp เป็นปลายรางนำไฟฟ้าจะต้องติดตั้งรางลาดเอียงเพื่อกดและบังคับชุดตัวรับกระแสไฟฟ้า Collector Shoe ลงอยู่ที่ตำแหน่งที่ต้องการแบ่งเป็น2ชนิดคือรางลาดเอียงสำหรับความเร็วสูง High Speed Ramp ใช้สำหรับติดตั้งบนทางหลักมีความลาดเอียง 1:50และรางลาดเอียงสำหรับความเร็วต่ำ Low Speed Ramp สำหรับใช้ติดตั้งบริเวณพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงมีความลาดเอียง 1:30 ขายึดรางนำไฟฟ้า Conductor Rail Support ขายึดรางนำไฟฟ้าจะต้องสามารถรับแรงกระแทกเนื่องจากการเคลื่อนที่การเร่งและเบรกของรถไฟฟ้ารวมทั้งจะต้องสามารถรับน้ำหนักตัวรางนำไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆได้ดีการติดตั้งขายึดรางนำไฟฟ้าจะติดตั้งกับพื้นหรือแท่นคอนกรีตโดยมีการฝังตัวยึดที่มีฉนวนโดยรอบไว้ในคอนกรีตทั้งนี้เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า Insulator Assembly เพื่อความปลอดภัยจะต้องมีการออกแบบให้มีการติดตั้งลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ากั้นระหว่างรางนำไฟฟ้าและขายึดรางนำไฟฟ้าไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วและเหนี่ยวนำไฟฟ้าไปยังส่วนอื่นลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าจะต้องผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดีรอยต่อรางนำไฟฟ้าแบบต่อชน splice joint รางนำไฟฟ้าปกติจะยาว15เมตรซึ่งการต่อจะนำปลายรางนำไฟฟ้าทั้ง2มาต่อชนและใช้รางประกับทั้ง2ด้านแล้วยึดแน่นรางนำไฟฟ้าและรางประกับโดยใช้สลักเกลียวหรือ hard boltรอยต่อรางนำไฟฟ้าเพื่อการขยายตัว expansion joint เนื่องด้วยรางนำไฟฟ้าผลิตจากโลหะผสมและการติดตั้งรางนำไฟฟ้ามักมีระยะทางยาวต่อเนื่องดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายจากการยืดหดของตัวรางนำไฟฟ้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะต้องออกแบบให้มีรอยต่อรางนำไฟฟ้าเพื่อการขยายตัวให้อยู่ในตำแหน่งและระยะที่เหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในบริเวณที่ติดตั้งหัวต่อสายไฟฟ้ากับรางนำไฟฟ้า Cable Terminal หรือ Power Feeder คืออุปกรณ์สำหรับป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับรางนำไฟฟ้าโดยต่อจากสายไฟฟ้าที่วางในรางวางสายไฟหรือ Cable Trough ทำให้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขบวนรถได้อย่างต่อเนื่องจุดยึดแน่นรางนำไฟฟ้าป้องกันการเคลื่อนที่ Mid Point หรือ Anchor Pointบริเวณกึ่งกลางระหว่างรอยต่อเพื่อการขยายตัวจะต้องติดตั้งจุดยึดแน่นรางนำไฟฟ้า
ดยควบคุมรางนำไฟฟ้าให้มีการยืดหดตัวทางด้านปลายของรางนำไฟฟ้าที่รอยต่อเพื่อการขยายตัวเท่านั้นทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจากการยืดหดตัวของรางนำไฟฟ้าทางผ่านเสมอระดับ Level Crossing เป็นส่วนของทางรถไฟที่ตัดผ่านถนนในแนวเสมอระดับในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงทางโครงการเลือกใช้แบบ Direct Fixation เรียกว่า CDM Embedded Track มีลักษณะเป็นแผ่นยางสีดำหุ้มรอบตัวรางและฝังไว้ในพื้นคอนกรีตขั้นตอนการติดตั้งระบบทางวิ่ง Track Installation เริ่มจากการตรวจรับมอบพื้นที่จากสัญญาโยธาสัญญาที่1ทีมสำรวจกำหนดหมุดอ้างอิงให้แนวกึ่งกลางทางรถไฟให้ระดับสันรางรวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นต่างๆในการกำหนดตำแหน่งของทางรถไฟการลำเลียงขนส่งรางรถไฟโดยรถเทรลเลอร์จากพื้นที่กองเก็บไปยังจุดที่จะเชื่อมรางยกรางขึ้นบนทางยกระดับหรือเวียดักโดยเครน80ตันซึ่งการยกแต่ละครั้งจะยกทีละ3รางพร้อมกันโดยใช้เรลลิฟฟิ้งแคลมป์งานยกรถเชื่อมราง Mobile Flash Bar Welding Machine ขึ้นบนโครงสร้างทางยกระดับโดยใช้เครน200ตันติดตั้งชุดโรลเลอร์ซัพพอร์ต A-frame หรือเรลเชนเจอร์สำหรับยกเคลื่อนย้ายรางที่จะเชื่อมและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมรางเชื่อมรางยาวต่อเนื่องให้ได้ความยาว200เมตรโดยวิธีการเชื่อมแบบแฟลชบัตโดยเครื่องโมบายแฟลชบัตเวลดิ้งแมชชีนบันทึกข้อมูลรอยเชื่อมต่างๆเพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดโดยรางที่เชื่อมจะอยู่บนซัพพอร์ตโรลเลอร์แล้วลากรางยาวที่เชื่อมเสร็จแล้วด้วยโฟล์คลิฟต์โดยที่ปลายรางจะทำการติดตั้งเรลพูลลิ่งชูเพื่อป้องกันความเสียหายและสึกหรอของหน้าตัดรางจากการกระแทกในระหว่างการลากรางทำการเจียหัวรางและเอวรางให้เรียบเรียวเรียวโปรไฟล์ Grinding Machine และ Flexible Grinding Machine การลากรางยาว200เมตรที่เชื่อมแล้วเสร็จไปยังจุดที่กำหนดไว้โดยใช้ Flow Clip การตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมรางทุกรอยเชื่อมด้วยวิธีการแบบ Ultrasonic และ Magnetic Particle Test และเมื่อเชื่อมรางจนครบทุกๆ500รอยเชื่อมต้องทำการส่งตัวอย่างรอยเชื่อมไปทดสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมโดยละเอียดอีกครั้งในห้องทดลองด้วยวิธีการ Radiographic Test รวมทั้งทำการทดสอบความแข็งแรงของรอยเชื่อมด้วยวิธี Slow Bending Test การลำเลียงขนส่ง Wire Mesh หมอนคอนกรีตชุดเครื่องยึดเหนี่ยวขึ้นบนทางยกระดับด้วยโมบายเครน50ตันวางตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตหรือ Wire Mesh ชั้นแรกกระจายหมอนคอนกรีตโดย Flow Clipและ spacing chain ให้ได้ระยะห่างประมาณ70ซมประกอบติดตั้งชุด base plate ของเครื่องยึดเหนี่ยวกับหมอนคอนกรีตขันโบลให้แน่นด้วย impact wrench การยกติดตั้งรางยาวแล้วจัดแนวและระดับคร่าวๆด้วย rail changer โดยวางทับไว้บนหมอนไม้รองรางชั่วคราวงานยกยึดหมอนเข้ากับรางรถไฟโดยใช้ movable clantry แล้วยึด spring clip ให้ชุดเครื่องยึดเหนี่ยวและหมอนติดไปกับรางด้วยแผ่นพูลเลอร์งานเตรียมเหล็กปลอกเพื่อความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพโครงการได้ทำดัดและตัดเหล็กปลอกด้วยเครื่องทำเหล็กปลอกอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำการคัดแยกตามขนาดและชนิดของเหล็กปลอกก่อนที่จะลำเลียงมายังหน้างานงานผูกเหล็กปลอกสำหรับกำแพงกันตก Derailment Wall งานจอดติดตั้ง Shear Key ด้วยสว่านไฟฟ้าและหยอดด้วยน้ำยาอีพ็อกซี่เพื่อยึดแน่นเหล็กเชียร์คีเมื่อน้ำยาแห้งแล้วจึงเคลือบด้วยน้ำยาป้องกันการนำไฟฟ้าติดตั้งเรลซัพพอร์ตจิกขันสปรินเดิลและรับน้ำหนักรางและหมอนคอนกรีตแทนไม้หมอนรองรางแล้วนำไม้หมอนออกทำการจัดแนวและระดับ Line and Level โดยปรับค่าละเอียดด้วยสปรินเดิลตามแนวดิ่งและ Lateral Support ตามแนวราบโดยตรวจสอบอ้างอิงกับข้อมูลที่ให้ไว้โดยทีมสำรวจตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ Track Gate Device ได้แก่ระยะห่างระหว่างรางหรือ Track Gate ให้ได้ 1.435 เมตรค่ายกโค้งหรือ Cant ให้ได้ตามที่ออกแบบโดยสำหรับทางตรงรางจะต้องมีระยะห่างที่ 1.435 เมตรและ Cant เท่ากับ0ทำการผูกลูกปูนให้ได้ระยะ Concrete Covering งัดเหล็ก Dovel ที่ฝังในหมอนคอนกรีต
ทำการต่อท่ากับเหล็กเสริมตามความยาวของแท่นคอนกรีตรองรางและผูกด้วยลวดเหล็กงานผูกเหล็กสำหรับกำแพงกันตกและตรวจสอบให้ได้ตามแบบ working drawing งานติดตั้งและเชื่อม stray current collector bar งานเข้าแบบเทคอนกรีตแบบสำหรับเทคอนกรีตได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ประกอบงานใช้ง่ายรวดเร็วแข็งแรงสามารถเทคอนกรีตได้เสร็จภายในครั้งเดียวรวมทั้งยังสามารถติดตั้งพลาสติกโดเวลสำหรับยึดเติร์ดเรลซัพพอร์ตได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยเริ่มจากขนส่งแบบเหล็กขึ้นบนโครงสร้างยกระดับด้วยเครน50ตันลำเลียงกระจายแบบเหล็กด้วยไลท์เวทโทเล่เจาะยึดเลเทอรัลบรัสซิ่งซัพพอร์ตทำการเข้าแบบและยึดแบบเหล็กให้แข็งแรงทำความสะอาดแบบก่อนเทคอนกรีตเพื่อกำจัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการที่อาจหลงเหลือในแบบที่ติดตั้งด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือทำการเป่าลมแรงดันสูงด้วยเครื่องแอร์คอมเพรสเซอร์เพื่อป้องกันน้ำปูนสิ่งสกปรกที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการเทคอนกรีตทำการติดกระดาษกาวทับโลโก้ของรฟม.ที่หมอนคอนกรีตรวมทั้งใช้พลาสติกสายปิดที่บริเวณข้อต่อของแบบเทคอนกรีตเพื่อยืดอายุการใช้งานและปิดปกคลุมตลอดแนวของรางรถไฟส่วนที่เครื่องยึดเหนี่ยวจะครอบด้วยไม้อัดที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเศษน้ำปูนมาติดในระหว่างการเทคอนกรีตการตรวจสอบก่อนเทคอนกรีตดำเนินการโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพหรือ QC โดยกรอกข้อมูลลงใน Inspection Sheet เพื่อขออนุมัติเทคอนกรีตกับผู้ควบคุมงานได้แก่การตรวจสอบรอยเชื่อมโดยใช้ ITP-03 Flash Butt Welding Record AluminothermicWelding Record Weld Joint and Alignment Check Record การตรวจสอบประแจสับรางทุกๆ type ในเรื่องของ Geometry และ Spacing Bearer โดยใช้ ITP-04 Geometry Inspection และ Bearer Spacing Check and Adjust Record การตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีตโดยใช้ ITP-05 Pre-Concreting Particular Check RecordStray Current Collector Control Continuity Test Record Slipper Spacing Record Bracket for Conductor Rail Record Line and Level การตรวจสอบเชียร์คอนเนคเตอร์โดยใช้ ITP-13 Shear Key Installation Record Pull Out Test Record Electrical Resistivity Test Recordการเทคอนกรีตเมื่อรถขนส่งคอนกรีตมาถึงจะทำการตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตก่อนการเทคอนกรีตได้แก่ค่ายุบตัวของคอนกรีตหรือสลัมเทสเก็บค่าอุณหภูมิของคอนกรีตเก็บตัวอย่างลูกปูนเพื่อนำไปทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีตหรือ compressive strength test ก่อนเทคอนกรีตทำการราดน้ำให้แบบเปียกเพื่อป้องกันการดูดน้ำจากคอนกรีตวิธีการลำเลียงขนส่งคอนกรีตขึ้นบนโครงสร้างทางยกระดับมี2แบบคือโมบายเครนหิ้วคอนกรีตบักเก็ตหรือคอนกรีตปั๊มทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ทำงานจะเอื้ออำนวยจี้เขย่าคอนกรีตด้วยคอนกรีตไวเบรเตอร์เพื่อไล่โพรงอากาศและทำให้คอนกรีตแน่นสม่ำเสมอปรับแต่งผิวหน้าของคอนกรีตให้เรียบโดยใช้สามเหลี่ยมปาดปูนเทส่วนของกำแพงกันตกหรือเดเรลเมนต์วอลด้วยคอนกรีตแวกอนแล้วจี้เขย่าคอนกรีตด้วยคอนกรีตไวเบรเตอร์เพื่อไล่โพรงอากาศและทำให้คอนกรีตแน่นสม่ำเสมอปรับแต่งผิวหน้าของคอนกรีตให้เรียบโดยพร้อมทั้งติดบัวด้วยสามเหลี่ยมลบมุมหรือ PVC chamfer ใช้ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดคราบปูนที่ไม่พึงประสงค์งานฉาบขัดตกแต่งผิวคอนกรีตโดยใช้เกลียงขัดมันเมื่อคอนกรีตก่อตัวได้ระยะหนึ่งแล้วจะทำการสเปรย์น้ำยาบ่มคอนกรีตเพื่อป้องกันมิให้ความชื้นจากคอนกรีตระเหยออกจากเนื้อคอนกรีตเร็วเกินไปทำให้การพัฒนากำลังของคอนกรีตเป็นไปอย่างเต็มที่เมื่อกำลังของคอนกรีตก่อตัวได้ที่แล้วทำการถอดแบบถอดสปินเดิลเจียขัดทำความสะอาดแบบด้วยแปรงลวดเหล็กหรือไวบรัชเก็บรวบรวมเหล็กและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นบนโทเล่เพื่อเตรียมนำแบบไปใช้งานพื้นที่อื่นต่อไปงานเจียบัวฉาบแต่งเก็บความเรียบร้อยผิวคอนกรีตเก็บวัสดุและทำความสะอาดพื้นที่งานติดตั้งประแจและทางตัด Turnout Installation งานติดตั้งประแจจะมีขั้นตอนการทำงานคล้ายๆกับทางรถไฟปกติ
แต่จะเพิ่มเติมในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องของลิ้นประแจเข้าไปเมื่อติดตั้งประแจสับรางเสร็จแล้วทำการเชื่อมรางแต่ละส่วนให้ต่อเนื่องกันด้วยการเชื่อมแบบอลูมิโนเทอร์มิกการเชื่อมรางด้วยวิธีอลูมิโนเทอร์มิกหรืออลูมิโนเทอร์มิกเวลดิ้งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เจียทำความสะอาดหัวรางตรวจสอบความถูกต้องของแนวรางจัดระยะห่างตำแหน่งและแนวรางตามข้อกำหนดของการเชื่อมรางประกอบโมอุดรอยต่อโมด้วย Routing Paste Preheating โดยสำหรับราง UIC 60ใช้เวลาประมาณ6นาทีประกอบถังผงเชื่อมแบบ One Shot Crucible จุดไฟรอให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเฉือนเศษรอยเชื่อมด้วยเครื่องเฉือนรางหรือเรลเชียริงแมชชีนเจียหัวรางด้วยเรลโปรไฟล์กรายดิ้งแมชชีนเจียขอบรางและเอวรางด้วยเรลฟลิกซิเบิลกรายดิ้งแมชชีนทำความสะอาดรอยเชื่อมและตรวจสอบรอยเชื่อมรางเช่นเดียวกับการเชื่อมแบบแฟลชบัตเวลดิ้งงานติดตั้งทางผ่านเสมอระดับ Level Crossing ซึ่งเป็นแบบ CDM Embedded Track เริ่มจากทำความสะอาดพื้นที่ที่จะติดตั้งขัดผิวรางเพื่อขจัดสนิมและสิ่งสกปรกออกการทาน้ำยาประสาน CDM Fix Glue แล้วประกบยึด Rubber Encapsulation เข้ากับเอวรางทั้งสองข้างผูกยึดให้แน่นด้วยแถบพลาสติกยกรางเข้าตำแหน่งด้วยเรลเชนเจอร์และยึดให้เข้าที่โดยหิ้วด้วยซัพพอร์ต CDM จิกทุกๆ3เมตรปรับตำแหน่งและตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมสำรวจเทคอนกรีตให้เต็มและฉาบแต่งผิวคอนกรีตรวมทั้งบ่มคอนกรีตด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีตงานติดตั้งแป้นปะทะและห้ามล้อ Buffer Stop and Wheel Stop Installation กำหนดจุดที่จะติดตั้งขนส่งบัฟเฟอร์สต็อปไปยังจุดที่ต้องการติดตั้งยกเข้าตำแหน่งแล้วยึดด้วยไกด์คลอติดตั้งฟริกชันเอลิเมนต์คันนัตแอนด์โบลต์ด้วยประแจทอร์กตามรายละเอียดดังต่อไปนี้สำหรับบัฟเฟอร์สต็อปไกด์คลอจะขันทอร์กที่250นิวตันเมตรฟริกชันเอลิเมนต์ขันทอร์กที่150นิวตันเมตรวีลสต็อปในส่วนของฟริกชันเอลิเมนต์ขันทอร์ก150นิวตันเมตรในส่วนของ Wheel Stop คันทอร์กที่160นิวตันเมตรการติดตั้ง IRJ หรือรอยต่อรางชนิดเหล็กประกับรางแบบมีฉนวน Insulated Rear Joint 1. เจียทำความสะอาดหัวรางและทำการขัดด้วยการพ่นทรายหรือ Sand Blast 2. วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าช่วงก่อนติดตั้งทำการบันทึกข้อมูล 3. ทำการติดตั้ง End Post และจัดระยะห่างและแนวรางให้ได้ตามข้อกำหนด 4.เผาหัวรางให้ได้อุณหภูมิช่วง155ถึง160องศาเพื่อให้น้ำยาประสานทำงานได้ดีและตรวจสอบค่าอุณหภูมิด้วยอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ 5. พ่นน้ำยาไพรเมอร์ที่บริเวณผิวสัมผัสที่เอวราง 6. ทำการติดตั้งชุดแอดเฮสีฟอินซูเลเตอร์ชุดประกับและอินซูเลติ้งบูชแล้วร้อยด้วยโบลส์ 7. ตรวจสอบค่าความต้านทานไฟฟ้าหลังการติดตั้งทำการบันทึกข้อมูล 8.คันโบลให้แน่นด้วยประแจทอร์ก 1,300 นิวตันเมตร 9. ทิ้งไว้จนน้ำยาเซ็ตตัวแล้วจึงเทปิดช่องเปิดด้วยน้ำยา PU หรือโพลียูรีเทนขั้นตอนการติดตั้งระบบรางนำไฟฟ้า Conductor Rail Installation 1. ทำการจัดเตรียมและกำหนดจุดที่จะติดตั้งโดยทราบจาก Working Drawing แล้วทำการฝังพลาสติกโดเวลตั้งแต่ตอนเทคอนกรีต2. ติดตั้งฐานขารองรับ bracket base กับผนังกำแพงคอนกรีตโดยระหว่างที่ผิวสัมผัสกับผนังคอนกรีตกับขารองรับจะต้องมีแผ่นพลาสติก HDPE ขั้นระหว่างกลางเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว 3. คันสกรูสไปค์ให้แน่นด้วยประแจทอร์กที่200ถึง250นิวตันเมตร 4. ติดตั้งขารองรับ bracket supportแล้วขันโบลให้แน่นด้วยประแจทอร์ก80นิวตันเมตร 5. ติดตั้งชุดอินซูเลเตอร์ Assembly 6. ใช้เรลเซตติ้งเกจตรวจสอบตำแหน่งปรับให้ถูกต้องแล้วล็อกโบลให้แน่นด้วยประแจทอร์ก80นิวตันเมตร 7. ขนส่งและติดตั้งชิ้นส่วนรางลาดเอียงแรมยึดติดกับขารองรับด้วยจอ
18ขนส่งและยกติดตั้งชิ้นส่วนรางนำไฟฟ้าความยาว15เมตรด้วยคอนดักเตอร์เรลแกรนทรีเครนยึดติดกับขารองรับด้วยจอ9ที่รอยต่อระหว่างรางนำไฟฟ้าจะทำการเจาะรูด้วยสว่านเจาะรางแล้วจัดให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อต่อชนด้วยประกับหรือ splice joint assemblyแล้วยึดด้วยฮักโบลท์ทั้งนี้ที่ผิวสัมผัสระหว่างรางนำไฟฟ้าและประกับจะต้องขัดทำความสะอาดแล้วทาด้วยจารบีเพื่อป้องกันการสึกหรอ 10. ติดตั้งรอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือ expansion joint ซึ่งภายในจะประกอบด้วยรอยต่อรางนำไฟฟ้าแบบมีฉนวน insulated rail assembly ประกอบสำเร็จมาจากโรงงานโดยในการติดตั้งจะต้องทำการตั้งค่าระยะห่างของรอยต่อให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของรางนำไฟฟ้าขณะนั้น 11. ตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งที่ติดตั้งไว้ด้วยแทร็กเกตโดยต้องต่างจากค่าที่กำหนดไม่เกิน5มิลลิเมตรทั้งด้านแนวราบและดิ่ง 12. เมื่อตรวจสอบและปรับตำแหน่งถูกต้องแล้วที่จุดกึ่งกลางระหว่างรอยต่อเพื่อการขยายตัวให้ติดตั้งจุดยึดแน่นรางนำไฟฟ้าโดยทำการเจาะรางนำไฟฟ้าด้วยสว่านซึ่งให้ตำแหน่งโดย Middle Point Anchor Rail Drill Jigและยึดให้แน่นด้วยฮักโบลท์ 13. ติดตั้งเคเบิลฟีดคอนเนคเตอร์โดยการเจาะรางนำไฟฟ้าด้วยสว่านซึ่งให้ตำแหน่งโดย Power Feed Rail Drill Jig แล้วยึดให้แน่นด้วยฮักโบลท์ 14. ติดตั้งฝาครอบรางนำไฟฟ้าแล้วตรวจสอบด้วยสตรัคเจอร์เกต 15. ตรวจสอบค่าความต้านทานไฟฟ้าด้วยเครื่องดิจิตอลเมกะโอมิเตอร์และตรวจสอบค่าความต่อเนื่องไฟฟ้าด้วยเครื่องดิจิตอลไมโครโอมิเตอร์การคลายความเค้นของรางDe-stressing การ De-stressing คือวิธีการคลายความเค้นของรางที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใส่เครื่องยึดเหนี่ยวรางในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมและเพื่อป้องกันการเกิดรางดุ้งอันเนื่องมาจากการขยายตัวของรางโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือ Stress-free temperature สำหรับโครงการนี้คือ45องศาเซลเซียสการทำ De-stressing จะกระทำตลอดความยาวของรางเชื่อมยาวโดยทำเป็นช่วงๆไปตลอดคราวรับประมาณ 500-1,000 เมตรปกตินิยมทำในช่วงเช้าหรือกลางคืนซึ่งอุณหภูมิรางจะต่ำกว่า45องศาเซลเซียสเพราะจะทำงานง่ายกว่าเมื่อรางหดตัวมีขั้นตอนดังนี้ 1. กำหนดจุดและระยะทางที่ต้องการทำ De-stressing 2. วัดอุณหภูมิรางโดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิราง Magnetic Rail Thermometer ไว้ที่เอวราง 3. ทำการถอดเครื่องยึดเหนี่ยวราง 4. ยกรางด้วยเรลลิฟฟิ้งแจ็คกระจายเรลซัพพอร์ตโรลเลอร์ไว้ใต้รางทุกๆระยะประมาณ 15-20 หมอน 5. ทำการตัดรางที่จุดกึ่งกลางความยาวของรางด้วยเรลคัตติ้งแมชชีนแล้วปล่อยให้รางหดตัว 6. เคาะเอวรางด้วยเครื่องเรลสไตรกิ้งแมชชีนเพื่อให้รางคลายความเค้นและหดตัวเต็มที่ 7. คำนวณระยะยืดของรางเทียบกับสเตรทฟรีเทมเพอเรเจอร์โดยระยะที่คำนวณได้จะเป็นระยะที่ต้องตัดออกแล้วทำการตัดรางส่วนที่เกินนั้น 8. ติดตั้งเรลเทนเซอร์แล้วดึงรางดึงรางให้ได้ความห่างที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมรางแล้วทำการเชื่อมรางด้วยวิธีอลูมิโนเทอร์มิกเวลดิ้ง 9. เมื่อเชื่อมรางแล้วเสร็จถอดเรลซัพพอร์ตโรลเลอร์จัดรางเข้าที่แล้วทำการยึดด้วยเครื่องยึดเหนี่ยวราง 10. จากที่รอยเชื่อมรางเย็นลงและยึดเครื่องยึดเหนี่ยวกลับคืนเสร็จแล้วถึงทำการถอดเรลเทนเซอร์ 11.แล้วเจียรอยเชื่อมรางให้เรียบการเจียขัดผิวราง Rail Skim Grinding เมื่อทำการติดตั้งรางแล้วเสร็จก่อนทำการส่งมอบรางรถไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการจะต้องมีการเจียขัดหัวรางเพื่อให้ผิวรางบริเวณที่จะสัมผัสกับล้อรถไฟนั้นมีความเงาวาวเรียบสม่ำเสมอโดยเมื่อวัดค่าความหยาบของผิวรางแล้วจะต้องได้ค่าไม่เกิน10ไมโครเมตรในทุกๆช่วงวัด50มิลลิเมตรการเจียขัดหัวรางจะดำเนินการโดยรถเจียราง Rail Grinding Machine ROV 149.3 ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะทำการเจียหัวรางด้านที่สัมผัสกับล้อรถไฟต่ำลงไป14มิลลิเมตรไปจนถึง14มิลลิเมตรในด้านตรงข้ามเมื่อวัดจากกึ่งกลางของหัวรางหรือ Top of Rail และทำการตรวจสอบค่าความเรียบผิวรางตามข้อกำหนดโดยใช้ Roughness Tester รุ่น Kepler KR 3100โดยในช่วง1กิโลเมตรจะสุ่มวัดอย่างน้อย5ครั้งทำการตรวจสอบด้วยสายตาตามแนวยาวของรางเพื่อให้แน่ใจว่าผิวรางมีความเงาวาวสวยงามไม่มีช่องว่างระหว่างผิวรอยต่อของการเจียรางในแต่ละรอบ
มีความเรียบสม่ำเสมอนอกจากนั้นยังต้องตรวจสอบหน้าตัดของรางรถไฟโดยใช้ UIC 60E1 Rail Template ทุกๆ250เมตรเพื่อเป็นการยืนยันว่ารางรถไฟที่ทำการขัดแล้วเสร็จไม่เสียรูปทรงจนเกินไป System Integrated Testing and Commissioning คือกระบวนการสุดท้ายของงานวางรางโดยจะทำงานร่วมกันกับสัญญาที่3งานระบบควบคุมและระบบจ่ายไฟฟ้าและตัวรถไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย 1. Structure and Clearance Gate 2. การตรวจสอบระบบรางวิ่ง Running Rail การตรวจสอบสภาพทั่วไปของรางตามมาตรฐานงานติดตั้งการตรวจสอบประแจสับรางการตรวจสอบค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของรางวิ่งการตรวจสอบ Structure Earth Resistanceการตรวจสอบค่าความต้านทานทางไฟฟ้าระหว่างรางวิ่งกับ Structure Earth การตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างรางวิ่งของส่วนต่อขยายกับรางวิ่งของ BTS ตามมาตรฐานงานระบบราง 3. การตรวจสอบระบบรางจ่ายไฟฟ้า Third Rail การตรวจสอบสภาพทั่วไปของรางจ่ายไฟฟ้าตามมาตรฐานงานติดตั้งการตรวจสอบค่าการนำไฟฟ้า Conductivity การตรวจสอบการแยกอิสระทางไฟฟ้าisolation ระหว่างรางวิ่งกับรางจ่ายไฟฟ้าการตรวจสอบสภาพและค่าความเป็นฉนวนของ insulation rail joint โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทิศใต้ bearing สมุทรปราการโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้รับดำเนินงานก่อสร้างที่มีศักยภาพมาตรฐานสูงสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จได้ทันกำหนดเวลาโดยบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ในทุกๆขั้นตอนของการก่อสร้างทั้งทางด้านคุณภาพของงานที่ดีสามารถบริหารโครงการได้แล้วเสร็จตามกำหนดมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยการออกแบบคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานผู้ที่ปฏิบัติงานรวมถึงประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเสียงฝุ่นละอองแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างและการจัดการจราจรในระหว่างงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางให้น้อยที่สุดส่งผลให้การดำเนินงานติดตั้งระบบรางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการตามขอบข่ายสัญญาที่2แล้วเสร็จตามกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานกลายเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สามารถบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการให้มีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในระยะยาวรวมถึงยังเป็นแรงดึงดูดการลงทุนจากนักธุรกิจชาวต่างชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน